ครับก็อยู่กับผมนะฮะกับตอนที่6อ่ะนะกับเรื่องเคล็ดลับชีวิตนะฮะไปดูข้อแรกกันเลยนะฮะก็ข้อแรกที่ผมคิดออกมาได้นะคือเจอศัตรูให้ทำยังไงก็เลี่ยงฮะเพราะว่าถ้าสู้กันก็มีแต่สูญเสียนะฮะถ้ามาปะทะอารมณ์กันปะทะปากเสียงกันก็มีแต่เสียก็ถ้าอยู่ในที่ทำงานเดียวกันนะหรือว่าต้องอยู่ด้วยกันจริงๆเนี่ยก็ให้นิ่งนะนิ่งแล้วก็อย่าทำอะไรแต่ถ้าเขาทำเราเขาแบบทำไม่ดีกับเราแบบแกล้งเราสารพัดเลยเนี่ยเราก็ต้องหาคนช่วยละเช่นแบบแจ้งตำรวจไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบต้องทันเขานะอะไรเงี้ยถ้าเขาแบบจะฆ่าเราเลยล่ะต้องทันเขานะแบบต้องหนีออกมาก่อนให้ได้เลยแบบต้องทันคนอ่ะถ้าเจอศัตรูนะเจอศัตรูแบบตัวจริงแล้วนะคู่อาฆาตเลยแบบคือต้องเลี่ยงอย่างเดียวเลยผมแนะนำให้เลี่ยงนะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคือแบบคือถ้าเราไปทำร้ายเขาหรือว่าไปบวกอ่ะมันก็เราก็กลายเป็นคนไม่ดีด้วยใช่ไหมอันนี้มันก็ผมไม่แนะนำฮะก็มันบาปครับมันผิดศีลด้วยก็วิ่งหนีไปเลยอะไรเงี้ยเผื่อมันจ้องจะฆ่าเราขึ้นมาก็ตำรวจคงช่วยไม่ทันนะก็ต้องดูคนเป็นนะว่ามันจะฆ่าเราไหมมันจะถ้ามันจะฆ่าเราเนี่ยที่ทำงานก็อะไรอะเอายามาหยอดใส่แก้วน้ำให้เรากินเราก็เผลอไปกินเราก็เฮ้ยมันดีแปลกๆว่ะเฮ้ยมันมาดีแปลกๆว่ะเราก็เลี่ยงนะเราก็ไม่กินน้ำมันแบบชงกาแฟมาให้อะไรเงี้ยแบบทั้งๆที่ไม่เคยดีกันมาก่อนเลยก็เอออะไรเงี้ยก็ควรจะสังเกตคนนะฮะก็ผมก็ไม่รู้เยอะหรอกก็ขอให้เลี่ยงนะถ้าเจอศัตรูแค่นั้นเองสองสาเหตุที่หิวข้าวในเวลา7 โมงถึง9 โมงเช้าเนี่ยเพราะมันเป็นเวลาที่ต้องกินของคนก็เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นควรตื่นให้ทันนะเพื่อสุขภาพก็ไอ้ระบบร่างกายมนุษย์เนี่ยมื้ออื่นเนี่ยมันไม่ได้กำหนดมานะว่าให้กินกี่โมงกี่โมงอะไรเงี้ยมันจะทำงานของมันแบบระบบย่อยมันจะทำงานมาแบบตามที่เรากินแต่ว่าระบบย่อยที่สำคัญที่สุดคือมื้อเช้าคือ7 โมงถึง9 โมงเนี่ยมันเป็นเวลากินจริงๆของคนเลยคืออันนี้สำคัญที่สุดเลย7 โมงถึง9 โมงเนี่ยคือใครๆก็จะหิวเวลานี้แปลกไหมที่แบบเรากิน10 โมงทุกวันก็จริงนะสมมุติผมนะผมกิน10 โมงทุกวันก็จริงอ่ะแต่ว่ามันหิว9 โมงว่ะเฮ้ยทำไมพอจะหมด9 โมงแล้วมันหิววะก็คือร่างกายคนนะมันทำเองอะคือมันจะ7 โมงถึง9 โมงเนี่ยมันจะสั่งให้เรากินเวลานี้เท่านั้นนะฮะช่วงเช้าเท่านั้นมันจะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วไปข้อ3กันเลยถ้าสภาพแวดล้อมเราเป็นแบบไหนเราก็จะได้อะไรแบบนั้นมานะฮะได้อะไรอะไรแบบนั้นสิ่งที่อยากจะแนะนำก็คือสมมุติอยากเก่งเรื่องช่างก็ควรชุบตัวเป็นช่างไปเลยอยากเก่งภาษาก็เปลี่ยนโลกภาษาไทยให้เป็นภาษาที่อยากพูดไปเลยอยากแบบอยากจะเป็นคนแนวไหนก็เป็นแบบนั้นไปเลยอยากจะเป็นนักเลงก็เป็นนักเลงไปเลยอะไรเงี้ยเป็นนักเลงเนี่ยนะเดี๋ยวนะ จะเป็นทำไมวะนักเลงก็อยากเป็นแบบสจ๊วตอยากเป็นแอร์โฮสเตสเราก็ต้องเก่งภาษาใช่ไหมเราก็
แล้วเราก็ต้องเรียนเก่งเราก็ต้องอ่านหนังสือมีเกรดเฉลี่ยดีๆเรียนเก่งๆสอบเข้าทำงานได้อะไรเงี้ยบุคลิกดีหุ่นดีสูงอะไรเงี้ยเราก็วางแผนไว้ว่าเฮ้ยกินนมนะอะไรเงี้ยเออแล้วก็กินนมอะไรเงี้ยเสริมแคลเซียมเข้าไปให้แบบเราโตขึ้นอะไรเงี้ยกินโปรตีนนะแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยแล้วก็ขยันเรียนทำให้เราแบบพูดภาษาอังกฤษได้อะไรเงี้ยครับก็ประมาณนั้นสำหรับหลายๆเรื่องก็ควรไปชุบตัวสรุปพูดง่ายๆแบบไปเปลี่ยนตัวเองเลยให้กลายเป็นแบบไปคุกคีอยู่กับสิ่งนั้นเลยแบบเออเอาตัวไปถูไถกับเรื่องหนึ่งอะทั้งวันทั้งคืนอยู่อย่างนั้นอะเป็นปีประมาณสัก10 ปีอะคือคุณจะเปลี่ยนไปแน่นอนคือถ้าคุณจะเป็นแบบสก๊อยแบบคุณลองเข้าแก๊งสก๊อยไปสัก3 ปีอะคุณเป็นสก๊อยแน่นอนผู้หญิงนะคุณแล้วอนาคตคุณจะเป็นยังไงอันนี้แล้วแต่เลยแล้วแต่อยากเป็นอะไรไม่ว่ากันแต่ว่าเออคุณก็จะได้ตามนั้นอะแล้วก็ข้อที่5นะวางแผนชีวิตไว้เพราะว่าถ้าเกิดวิกฤตอะไรมาก็ตามเนี่ยเศรษฐกิจถดถอยก็เราก็จะลำบากวางแผนชีวิตเรื่องการเก็บเงินเรื่องอาชีพที่จะทำเรื่องลงทุนอะไรก็ตามควรวางแผนไว้ก่อนหมดเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปคิดสดๆเนี่ยโดยที่ไม่ได้จดรายละเอียดอะไรไว้เลยหรือว่าไม่ได้คิดล่วงหน้าไม่มีสเกลมาไม่ได้มีแผนมาเนี่ยสเกลก็คือแบบร่างไว้อะแบบฉบับร่างไว้แบบเราก็จะคิดสดๆเราก็จะเฮ้ยมันจะทันปะวะแบบคิดทันปะวะแบบอันนี้ทันบ้างไม่ทันบ้างมันก็ไม่ดีอะผมเวลาผมจะทำอะไรผมจะมีสเกลไว้หมดเลยว่าสมมติวางแผนชีวิตของวันนี้ก็วันเดียวนะคือผมจะมีสเกลเลยว่า8 โมงถึง9 โมงกินข้าวแล้วก็อีกชั่วโมงหนึ่งเล่นกีตาร์อีกชั่วโมงหนึ่งอ่านหนังสืออะไรเงี้ยผมจะทำเป็นแบบเป็นตารางเป็นสเกลเลยแบบแล้วก็อะไรวะดูหนังโป๊อะไรเงี้ยคืออยากทำอะไรก็ทำมาดูการ์ตูนชั่วโมงหนึ่งดูหนังโป๊ชั่วโมงหนึ่งดูการ์ตูนอีกชั่วโมงหนึ่งเป็นนักพูดมาเป็นนักพูดแบบอะไรประมาณเนี้ยอีกชั่วโมงหนึ่งเล่นไพ่เล่นหมากรุกเล่นเกมอะไรเงี้ยเออคือผมจะเป็นแบบตารางอ่ะเป็นสเกลไว้หมดเลยจะไปเที่ยวไหมอะไรเงี้ยเออคือแล้วก็มีอันนี้สำคัญที่สุดเลยคือสมมติชั่วโมงหนึ่งเรามานั่งแบบก็ผมจะเคยพูดไปแล้วนะคือมานั่งคุยกับตัวเองอ่ะแบบทำคลิปจดหรือว่าจดก็ได้จดว่าเฮ้ยเราจะเอายังไงดีเรามีข้อผิดพลาดในชีวิตมายังไงเราเปลี่ยนอะไรตัวเองได้เราแบบเราจะเปลี่ยนตัวเองไปในทิศทางไหนเราจะชุบตัวตัวเองใหม่เป็นคนยังไงเราจะไปยุ่งกับเรื่องไหนดีถึงชีวิตเราจะดีขึ้นอะไรเงี้ยผมก็จะมามีเวลามานั่งคิดเนี่ยเช่นผมทำคลิปเนี่ยผมก็คือเป็นการศึกษาโลกนะว่าศึกษาโลกว่าเอ้ยโลกใบเนี้ยคือหมายถึงว่าโลกไม่ใช่โลกภัยนะโลกใบเนี้ยว่ามันมีอะไรให้เราคิดอีกหรือเปล่าแบบเราพลาดอะไรไปหรือเปล่าผมก็ทำคลิปเนี่ยผมก็มานั่งดูตัวเองด้วยนะว่า
เฮ้ยเราคิดอะไรได้ออกมาได้บ้างวะแบบสิ่งเราโตมาเนี่ยเราคิดอะไรออกมาได้บ้างเนี่ยแหละผมก็เลยชอบทำคลิปเคล็ดลับชีวิตเหมือนกันนะเคล็ดลับคลิปเคล็ดลับชีวิตผมเนี่ยให้เต็ม10เลยไอให้เต็ม10เลยแบบผมชอบทำมากทำทีละ5 ข้อฮะก็จะมาวางแบบจริงๆวิธีทำของผมเนี่ยคือแบบนั่งคิดสกู๊ปก่อนนั่งคิดเรื่องมาทีละเรื่องก่อนแบบเฮ้ยเรื่องเราไปเจอสินค้าราคาแพงอะไรเงี้ยผมก็เราไปเจอเรื่องสัตว์มาเราก็สัตว์งูมันอันตรายนะเราควรมีเคล็ดลับยังไงแบบถ้าโดนมันฉกเราทำยังไงดีอะไรเงี้ยผมก็ผมก็จะแบบมีเคล็ดลับมาให้เพื่อนๆตลอดฮะผมก็เดี๋ยวผมก็จะทำมานะฮะอะไรเงี้ยเป็นสาระความรู้นะฮะมาบอกกันเรื่อยๆแบบเป็นคลิปสั้นๆนะฮะก็จบแล้วนะฮะก็จบแล้วคลิปนี้ฝาก Subscribe นะฝากแชร์ด้วยนะฮะกดกระดิ่งก็ดีนะฮะแล้วแต่เลยนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่ได้กะอยู่ทำ YouTube จริงจังขนาดนั้นนะแต่ถ้ามันเวิร์กมาก็ขอบคุณมากนะขอบคุณคนที่เป็นแฟนคลับนะหรือว่าคอยเชียร์อยู่ก็อันนี้ก็ขอบคุณมากฮะจากผมไม่มีอะไรเลยก็มีคนดู1 คนก็ยังดีฮะก็ตอนนี้มันไม่มีคนดูเลยนะตั้งแต่ผมทำมาวันเนี้ยแบบแทบไม่มีคนดูอะมีคนดูแค่มากสุดก็6 คนมากสุดนะอันเนี้ยก็ครับก็ในอนาคตอาจจะมีเพิ่มขึ้นผมก็จะดีใจมากนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะก็ผมหวังว่าการเดินทางของผมในการทำ YouTube เนี่ยมันจะดีขึ้นสักวันหนึ่งนะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมใฝ่ฝันไว้แบบก็ความสำเร็จอาจจะไม่ได้ทุกคนแต่ว่าถ้าเราทำในสิ่งที่เรารักมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะฮะตราบใดที่เรายังมีกินอยู่เราก็ทำอะไรก็ได้ไม่มีผิดเพราะว่าถ้าเราไม่มีกินเนี่ยเราจะไปเดือดร้อนคนอื่นเราจะไปแย่งอาหารคนอื่น โอเคครับเราก็ทำงานตั้งใจทำงานไปแล้วก็โอเคเราก็ยังไงอะหากิจกรรมทำเหมือนผมนี่ก็ดูจะเวิร์กดีนะฮะโอเคผมก็ทำอะไรบ้างผมก็ทำ YouTube ทำภาษาอังกฤษฝึกภาษาอังกฤษฝึกกีตาร์ฝึกดนตรีทำเพลงอะไรเงี้ยเนี่ยหลักๆผมทำอยู่แค่นี้โอเคฮะก็จบแล้วฮะก็เป็นนักพูดโอเคครับไปก่อนอย่าลืมฝาก Subscribe ฝากแชร์นะโอเค